องหน่อยรับอะไรดีครับขายส้มตำใช่ไหมล่ะวันนี้ใช่เอาส้มตำปูปลาหนึ่งครกค่ะแล้วก็ไก่นี่ขายยังไงเอ่ย40บาทครับ40บาทส้มตำครกเท่าไหร่40บาทครับ40เป็น80แล้วใช่ไหมข้าวเหนียวห่อหนึ่งแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้10บาทใช่ไหมได้10บาทร้อยหนึ่งพอดีเลยจะได้ไม่ต้องถอนพี่ต้นขอแซ่บๆนะเฮ้ยได้เลยโบนั่งรอเลยแป๊บเดียวเองพี่ต้นขอสะอาดด้วยนะโอ้ยสะอาดอยู่แล้วโบนั่งเลยนั่งรอเลยร้านนี้สะอาดอยู่แล้วช่วงนี้มันร้อนจังวะโอ้ยเติมพริกหน่อยดีกว่าจัดจ้านในย่านนี้เลยครับสุดยอดแล้วอ่ะโบรอแป๊บนึงอุ๊ยตายแล้วลืมถามเลยเอาเผ็ดปะเนี่ยเอาโบลืมถามเลยเนี่ยเอาพริกกี่เม็ดเอาเผ็ดๆอ่ะพี่ต้นกี่เม็ดก็ได้กินได้หมดโอ้ยจัดไปอุ๊ยนี่น้ำตาลหรือเกลือเนี่ยจำไม่ได้น้ำตาลได้โบเราก่อนนะโอ้โหอะไรของเขาเนี่ยเนี่ยโบมีสูตรใหม่ด้วยเนี่ยส้มตำเยลลี่ลูกตาเอาไหมอะไรนะเยลลี่ลูกตาส้มตำเยลลี่ลูกตาใช่สูตรใหม่เลยมันจะเข้ากันเหรอพี่ต้นเข้ามากเอาไหมอ๋อไม่ของโบเอาธรรมดาพอละเดี๋ยวจะเสียใจนะของใหม่เอาไว้ก่อนแล้วกันนะแซ่บพี่ต้นทำอะไรอ่ะอ้าวก็ชิมไงโบจะรู้ว่ามันแซ่บหรือเปล่าเราตำด้วยต้องชิมไปด้วยถ้าไม่ชิมแบบนี้เดี๋ยวมันไม่อร่อยหุยอร่อยอ่ะโบลองชิมดูดิเอ้าอร่อยเปล่าไม่เป็นไรพี่ต้นเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยนะเดี๋ยวโบนั่งรอนะยังติดใจเลยนั่งเลยเฮ้ยโบใกล้เสร็จแล้วมาเอาได้เลยเนี่ยโบส้มตำ40บาทให้พิเศษแล้วเนี่ยอะไรนะพี่ต้น40บาทนี่พิเศษเหรอใช่เมื่อกี้ชิมไปตั้งเยอะแหละแต่อร่อยแน่นอนไว้มาซื้อใหม่นะโบเฮงบอกต่อด้วยอร่อยมากโอ้ยโต๊ะเลอะมากเลยเนี่ยเก็บกองเดี๋ยวลูกค้าไม่เห็นไม่ดีโอ้ยอย่างเลอะเลยอ่ะลูกค้าไม่เห็นเอาสักหน่อยได้ไปส้มตำไหมครับแซ่บๆนัวๆครับอร่อยเด็ดที่สุดแล้วครับถูกหลักอนามัยครับฟิววันนี้ไปกินส้มตำร้านพี่ต้นกันดีกว่าได้พี่ฟิวอยากกินมาหลายวันแล้วไปวันนี้พี่ต้นเปิดร้านด้วยไปพี่ต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาอะไรดีครับวันนี้เด็กๆวันนี้เอาตำปูปลาฟิวได้เอาตำปูปลาหนึ่งโคค่ะพี่ต้นแล้วก็เอาไก่ด้วยค่ะวันนี้มีสูตรเด็ดเลยนะส้มตำเยลลี่ลูกตาลสวยกันเปล่าอุ้ยฟิวเยลลี่ลูกตาลูกตาเอาไปตำแต่ว่ามันอยู่ในส้มตำของพี่ต้นใช่สูตรใหม่เลยทางร้านเราเจ้าแรกในโลกอร่อยมากเขาโทรสั่งกันมาบอกไม่ว่างใช่ตำกินที่ร้านเดียวเมนูใหม่พี่ต้นใช่ลองดูแซ่บลองไหมอ่ะมันเป็นเมนูใหม่ด้วยลองดูก็ได้เขาบอกเจ้าแรกในโลกอ่ะใช่ไม่ได้ค่ะพี่ต้นเอาครกนึงนั่งเลยนั่งรอเลยเผ็ดไม่เผ็ดเอากลางๆเนาะฟิวเนาะค่ะพี่ต้นส้มตำปูปลาแล้วก็เอาไก่ย่างด้วยได้โอเคนั่งรอเลยครับมาฟิวนั่งรอฟิวลืมถามเลยเอาพี่กี่เม็ดเอากี่เม็ดดิฟิวเอา5-6เม็ดอ่ะพี่ต้นใช่ได้จะช่วงนี้อากาศร้อนมากนะร้อนจริงพี่ต้นร้อนเอากี่เม็ดนะ5-6เม็ดพี่ฟิวพี่ต้นนะคะเกาแขนเกาขาเกาหัวแล้วเอาไปหยิบพริกเนี่ยนะนั่นน่ะสิฟิวเกาทั้งตัวไม่ล้างมือด้วยเดี๋ยวรอดูแล้วกันโอ้โหร้อนจริงๆเลยอ่ะอากาศอ้าวช่วงนี้เป็นไงบ้างเด็กๆเรียนออนไลน์ดีไหมก็ดีอ่ะพี่ต้นมีฟิล์มไอด้วยอ่ะนั่นน่ะดิฟิวดีก็ดีอ่ะตั้งใจเรียนหน่อยแล้วกันค่ะพี่ต้นตอนหนูใส่มะเขือด้วยอย่าลืมมะเขือโอ้โหอุ้ยหวานไปหนึ่งน้องโอ้ยดูดนิ้วด้วยอ่ะเฮ้ยโขอะไรเนี่ยได้รอก่อนค่ะพี่ต้นแล้วพี่ต้นหนูนี่เรื่อยๆพี่ต้น
โอ้โหนะดีจ้าเดี๋ยวพี่ชิมก่อนน้องๆว่าได้หรือเปล่าได้รสชาติดีเลยเดี๋ยวพี่แถมเจลลี่ลูกตาให้4ลูกโอ้โหน้องไม่ใช้กันหรือมีดอ่ะวิธีปอกมันอย่างนี้แหละดู YouTube มานี่เจลลี่ลูกตาต้องตั้งให้มันสวยหน่อยลูกตาน่ากินนะจัดจานแล้วนะฟิวฟิวได้แล้วอร่อยมากเลยกินดูก่อนเอาไก่ด้วยใช่ไหมเอาไก่ด้วยค่ะตามก่อนเลยพี่ฟิวชิมก่อนเลยอย่าน้องฟิวค่อยกินทีหลังก็ได้พี่ไม่ค่อยกล้าชิมเลยว่ะฟิวเกลือเผ็ดข้าวเหนียวด้วยแถมเหรอพี่ต้นแถมพี่ว่าพี่กินข้าวเหนียวเปล่าเดี๋ยวกินด้วยพี่ขอมึงแปลกเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนี่แหละส้มตำใส่เยลลี่ลูกตาตายแล้วกินไปจะเป็นไรไหมเนี่ยพี่ฟิล์มกล้ากินไหมเนี่ยไม่กล้ากินหรอกฟิลอย่างสกปรกอ่ะน่าชิมหน่อยอย่าไปต้องเสียใจกินข้าวเหนียวดีกว่าวันนี้รู้สึกไม่ค่อยหิวอ่ะเอาแล้วสั่งทำไมอ่ะฟิลสั่งไงฟิลบอกอยากกินหานี่ไงให้อ่ะพี่ต้นแล้วไก่หนูอ่ะไก่อ่ะได้แล้วครับไก่ไก่ย่างร้อนโหร้อนพี่ว่าพี่กินข้าวเหนียวไก่ย่างดีกว่าไม่ฟิลมาน้องฟิลไม่กินละกันน้องฟิลไม่ค่อยหิวไม่กินหรอเนี่ยพี่ต้นสั่งทำให้แค่น้องฟิลรอจ่ายตังค์เดียวละกันด้วยนะต้องสี่ลูกไม่เป็นไรอย่าให้พี่ต้นกินเออเอาร้านพี่ต้นนี่แปลกๆเนาะเกิดมาไม่เคยเจอเนี่ยแล้วเมื่อก่อนแม่ชอบซื้อร้านพี่ต้นให้เรากินน่ะเออแล้วพี่ต้นทำแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะดีแล้วเราไม่เคยกินที่ร้านนี่เพิ่งเคยกินวันเนี้ยใช่ยังส่งกระปุกเลยอ่ะฟิลพี่ฟิล์มหนูไม่กล้ากินอ่ะพี่ก็ไม่กล้ากินเหมือนกันอ่ะฟิลไม่ไหวอ่ะเยลลี่อ่ะมันก็น่ากินนะแต่พี่ต้นอ่ะเล่นชิมซะขนาดนี้ไม่ไหวเป็นพี่ก็ไม่ไหวอ่ะขอทานดีกว่าพี่ต้นตอนนี้หนูกับพี่ฟิล์มมีธุระเดี๋ยวใส่ถุงกลับบ้านละกันอ้าวไม่กินกันเหรอก็กินนะพี่ต้นเหรอเดี๋ยวไปกินที่บ้านได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ใส่ถุงกลับไปให้น้องค่ะพี่ว่าถุงเนี้ยฝากแม่เนาะใช่พี่ฟิล์มพี่ต้นหนูก็เสียดายฟิลเรากินไปจะตายไปเนี่ยไม่หรอกพี่ฟิล์มไม่น่ารอดเพราะว่าน้องกินไปไม่น่าถึงโรงพยาบาลด้วยพี่ต้นหมดนี่เท่าไหร่คะ100บาทครับฟิลจ่ายตังค์อุ๊ยตายจะให้ไก่ล่วงไม่เป็นไรพี่ต้นเชื้อโรคไปทำงานนะวันนี้ใช่วันนี้วันอาทิตย์100บาทครับฟิลงั้นหนูกลับแล้วนะคะวันนี้ค่ะได้เยอะค่ะกลับบ้านดีครับวันหลังไม่ใหม่นะครับกลับดีกว่าเร็วอยากกินไม่ไหวแล้วอ่ะแต่หนูเอ้ยกินเหมือนกันรสชาติดีบอกต่อนะครับค่ะเกิดมานะหนูไม่เคยเห็นคนที่ขายส้มตำสกปรกแค่ไปต้นเลยอ่ะเห็นตอนท้องแล้วขนลุกเลยอ่ะกลับบ้านดีกว่าเมื่อก่อนเราติดใจอะไรจากร้านพี่ต้นเนี่ยหนูก็ว่างั้นแหละวันนี้อยากกินส้มตำดิอ้าวฟิลไปไหนมาฟิลไปไหนมาลูกไปซื้อส้มตำมาแม่แม่กำลังอยากกินอยู่พอดีปะกลับบ้านไปกินกันลูกอย่าเลยแม่ฟิลว่านะถ้าแม่อยากกินอ่ะแม่ไปซื้อเองเถอะใช่แม่นี่ของพวกเราเออแม่ไปซื้อเลยเนี่ยร้านพี่ต้นอยู่แค่นี้เองไปแล้วไปบ้านกลับบ้านไปกินด้วยไม่ได้อ่ะลูกไม่ได้แม่ซื้อเองฟิลแล้วแม่จะกินได้เหรอมันไม่สะอาดนะเรื่องของแม่คือฟิลเดี๋ยวแม่ยืนรอเดี๋ยวแม่ก็เห็นเองอ่ะว่าร้านพี่ต้นเป็นยังไงโอเคพี่ฟิลไปกลับบ้านดีกว่าอันนี้พี่ไปกินนะไปกินเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปทิ้งแล้วกันต้นหมดหรือยังส้มตำอ่ะยังเหลืออีกครับ7เดือนรับเลยครับต้นเดี๋ยวนะทำไมโต๊ะมันสกปรกอย่างนี้อ๋อเมื่อกี้ขายดีครับยังไม่ได้เก็บเลยครับเอาแล้วพี่เดือนรับเลยครับเออต้นพี่ว่าต้นเก็บก่อนไหมอ่ะสถานก็ควรไม่ควรมาวางไว้อย่างเงี้ยมันสกปรกอ่ะต้นพี่ว่าเก็บก่อนไหมอ่ะเช็ดก่อนเถอะพี่ไม่กล้ากินเลยเอาได้ครับพี่เดือนรอแป๊บนึงครับต้นล้างมือหน่อยไหมอ่ะพี่ดูว่ามันไม่สะอาดเลยอ่ะพี่กลัวกินไปแล้วท้องเสียได้ครับพี่เดือนรับครับเดี๋ยวนี้ต้นขายของทำไมดูสกปรกจังเลยอ่ะร้านไม่สะอาดเลยล้างมือครับพี่เดือนรับเลยดีครับเดี๋ยวต้นขายของนะมายืนเกาหวยไม่ได้มันสกปรกก็ต้นคันไหนพี่เดือนให้ทำไงอ่ะอากาศมันร้อนเนี่ยตายแล้วต้นนี่ของกินนะเธอต้องทำให้สะอาดกว่านี้บางทีนะเธอควรจะใส่ถุงมือด้วยนะเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะใส่หมวกกุ๊กก็ดีนะต้นโอ้พี่เดือนเมื่อก่อนกินได้ทำไมเดี๋ยวนี้เรื่องมากจังครับก็เมื่อก่อนต้นทำสะอาดแต่เดี๋ยวนี้ดูสิสกปรกมากเลยอ่ะเกาอยู่นั่นแหละแล้วยายผมทำไงพี่เดือนอันนี้มันร้านลูกทุ่งนะครับเนี่ยใครๆก็มาซื้อผมนะครับลูกค้าผมเยอะด้วยต้นพี่ว่าเธอควรจะทำให้สะอาดกว่านี้นะ
ถือว่าพี่ขอร้องเถอะพี่ก็ลูกค้าประจำนะก็ได้เจ็ดเดือนเดี๋ยวต้องทำให้สะอาดเลยพี่จะเอาอะไรไม่ต้องเดี๋ยวพี่ทำเองดีกว่าต้นยืนมองพี่แล้วกันเนาะอ้าวถ้าเจ็ดเดือนทำแล้วมันจะอร่อยได้ไงถือว่าพี่ขอแล้วกันมาๆๆยืนมองเดี๋ยวพี่ทำเองเอางั้นเลยครับพี่ต้นเอาครกไปล้างให้พี่หน่อยได้ไหมอ่ะโหพี่เดือนผมตำแต่เช้าเนี่ยยังไม่เคยล้างครกเลยเนี่ยตำมาจะร้อยครกเนี่ยไม่ใครบ่นผมเลยต้นก็เป็นแบบนี้เอาไปล้างให้พี่หน่อยป้าป้าถือว่าพี่ขอแล้วกันล้างให้สะอาดนะนี่จะไม่ใช่พี่เดือนผมไม่ไปล้างให้เนี่ยต้นดูนะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูอันเนี้ยเราก็ไม่ควรใช้มือเนาะเราก็ใช้ช้อนตักเอานะต้นโอ้เราจะทำจ้ะต้นมันไม่จำเป็นต้องใช้มือทุกอย่างหรอกที่จริงอ่ะถ้ามีถุงมืออ่ะพี่ว่าจะดีกว่านี้นะต้นขายของมาสี่กว่าปีไม่เคยใช้ถุงมือเลยพี่เดือน มือเปล่าล้วนต้นทำให้มันสะอาดแบบนี้ดูซิมันน่ากินไหมไม่เลอะด้วยเห็นไหมอุ้ยก็งั้นแหละพี่เดือนรสชาติเป็นไงไม่รู้เลยเนี่ยมาเดี๋ยวต้นชิมให้พี่เดือนต้นสกปรกใช้ช้อนสิจะถึงอยู่แล้วเมื่อกี้นี่ส่วนสาดเธอก็ใส่ถุงไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็วางเห็นไหมเสร็จแล้วสะอาดด้วยแต่มันก็ดูไม่สกปรกอีกนะพี่เดือนน่ากินดีเนี่ยใช่เธออย่ามาใกล้มากน้ำลายเข้าโอ้แต่มันก็ดูน่ากินดีนะพี่เดือนเห็นไหมเห็นไหมต้นดูไม่สกปรกด้วยน่ากินอีกต่างหากจำไว้นะต้นของค้าของขายของกินอย่างเงี้ยต้องทำให้สะอาดคนที่เขาซื้อไปกินน่ะจะได้ไม่ท้องเสียเอาต้น40เอาข้าวเหนียวไหมเอาไก่ด้วยครับไก่ด้วยเหรออ่าทั้งหมดเท่าไหร่ครับ5บาทครับขอบคุณครับไปกลับบ้านได้เฮ้ยไม่ใช่พี่เดือนตลกอีกแล้วผมเป็นเจ้าของร้านเอาเหรอโอ้พี่เองพี่เดือนต้องจ่ายตังค์ได้ลืมไปทอดทิ้งอ่ะ45บาทครับต้นจำไว้เลยนะของค้าของขายอ่ะเราต้องทำให้สะอาดอย่าทำให้ลูกค้าสกปรกไม่งั้นลูกค้าจะไม่กลับมาอีกนะอุ๊ยขอบคุณมากเลยพี่เดือนผมก็ทำแต่สไตล์ผมเนี่ยผมก็รู้มันสกปรกอยู่แหละแต่ผมก็ทำอ่ะคราวหน้าคราวหลังอ่ะอย่าทำอีกนะเดี๋ยวพี่ไม่มาอุดหนุนนะไปแล้วต้นครับพี่เดือนจริงๆเราก็ทำสกปรกกันไปเนี่ยงั้นครั้งต่อไปเราทำให้สะอาดแล้วกันแม่พี่เดือนก็ทำอร่อยเหมือนกันนะเนี่ย